นี้มาร่วมงานสิงคโปร์ฟิล์มเฟสติวัล2018ซึ่งจัดเป็นครั้งที่5แล้วค่ะสำหรับ SF นะคะก็ถือว่าดีค่ะเป็นการร่วมมือของทั้งไทยแล้วก็สิงคโปร์นะคะเพื่อเหมือนทำให้ฟิล์มที่เกี่ยวกับทั้งไทยแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยได้โคจรมาเจอกันบ้างได้พบกับทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยใช่ค่ะเชื่อมความสัมพันธ์แล้ววันนี้ก็จะมีหนังฉายด้วยเรื่องลาเมนเต้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอาหารแล้วก็มีความเป็นดราม่านิดนึงค่ะจริงๆก็เคยดูมาอย่างอิโลอิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหนังรางวัลที่สร้างชื่อให้กับประเทศสิงคโปร์ด้วยแล้วก็สร้างชื่อให้ผู้กำกับสายเลือดใหม่อะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่สำหรับวันนี้ก็จะมีหนังมาฉาย5เรื่องซึ่งขอย้ำว่าชมฟรีใครอยากมาดูก็ลงชื่อได้นะคะก็คือชมฟรีได้ตั้งแต่วันที่14ถึง17มิถุนายนนี้เลยนะคะผมเองเคยมีหนังไปสิงคโปร์หรือทำอะไรด้วยมีซีรีส์ค่ะซีรีส์ที่ได้ไปฉายค่ะก็คืออาจจะทำให้มีแฟนๆสิงคโปร์รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ที่เล่นแล้วก็ได้ไปฉายที่ช่องที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง Autumn in My Heart Full House อะไรแบบนี้คือมองว่าคือสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นอีกประเทศนึงอะเนาะที่ใช้ภาษาจีนในการทำงานในการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเติบโตทางด้านฟิล์มเยอะมากๆโดยสังเกตจากหนังที่แบบได้รางวัลมาทองคำอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างที่อยู่ที่ได้มองเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเติบโตไปในทางที่ดีตัวเราคิดว่าเราจะไปเปิดตลาดไหมก็อยากค่ะถ้าไปที่ไหนได้ก็ไปหมดเลยค่ะแฟนมิตติ้งเลยเนาะแฟนมิตติ้งคือจีนใช่ไหมล่าสุดเหรอคะอินโดไหมคะก็นานแล้วนะไม่ล่าสุดมากค่ะก็นานแล้วนะคะอ๋อเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมคะก็โอเคแฟนเขาให้การตอบรับที่ดีค่ะแต่ส่วนใหญ่ประเทศที่ไปก็เขาจะใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ภาษาจีนอะไรเงี้ยยังอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานอย่างอื่นก่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางทีเรามีผลงานอะไรใหม่ๆออกมาเนี้ยแฟนๆคิดถึงแล้วก็มีวาระจะจัดแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีอะไรไงอยู่ในช่วงที่เรากำลังปั๊มงานอยู่เสียใจโอกาสไหมเพราะว่าแฟนคลับน่าจะรู้หน้าเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่หรอกค่ะเอาว่าแบบตอนนี้โซเชียลเราก็มันก็ถึงกันอะเนาะคือไม่ว่าเราจะแบบมีผลงานอะไรเขาอาจจะได้ดูอะไรเงี้ยค่ะมีแฟนๆที่เรียกร้องไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นแล้วค่ะมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าคือแฟนมีตติ้งอะมันเป็นอะไรที่มาเจอกันแล้วมันก็สนุกอะเนาะแต่ว่าบางทีเราก็ยังแบบยังคิดว่าเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ลองจากไทยมากกว่าหรือจากทางต่างประเทศมากกว่าที่ไทยกันนะฮะที่ไทยก็เยอะค่ะตัวเรารู้สึกว่าเราห่างหายจากงานแบบเนี้ยไปพอสมควรเลยหรือเปล่าแบบไปทำแล้วคือด้วยที่ตอนนี้ผลงานมันยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้รวบรวมแฟนคลับว่าเอ้ยมาเจอกันนะอัปเดตอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มีวาระอย่างนั้นมากกว่าเป็นมาอะไรอย่างงี้ค่ะสิ่งที่มันเด็กกันแสงอ๋อจริงๆก็ไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าอย่างตอนที่ทำงานกับไม้หรือกับคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปทำงานด้วยกันมันบางทีมันก็จะมีแฟนคลับคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองแบบงานน้อยลงไปไหมก็ไม่นะคะก็ยังมีงานที่รอออนแอร์แล้วก็รอจะทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ได้ถูกจองถูกอะไรใช่ไหมคะเพราะว่ามันแบบได้เห็นช้าอะไรอ๋อจริงๆมันเรียกว่าโอกาสดีกว่ายังไม่ใช่โอกาสที่จะได้ออนอะไรเงี้ยค่ะมีน่าจะประมาณเดือน9มีไปถ่ายหนังค่ะแล้วก็จริงๆก็มีติดต่อมาแต่ว่ายังงงๆคิวอยู่ว่าจะยังไงดีถ้าทำที่นี่เอ๊ะยังไงที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ชัดเจนตรงนี้ค่ะเรามองว่ากระแสจากแฟนคลับช่วงเราเนี่ยเกี่ยวเรื่องกับการที่เราเปิดตัวแฟนหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวหรอกค่ะไม่เกี่ยวค่ะก็คนที่ชอบเราเขาก็ชอบคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบแล้วก็บังคับกันไม่ได้อะค่ะก็ส่วนใหญ่ใน IG ก็จะเป็นคนที่รักเราเหรอเนาะก็เพิ่งมาทักมาให้กำลังใจมาอะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่าคือแบบว่าเห็นความรักของเราเลยก
ก็มีทั้งสนับสนุนทั้งไม่สนับสนุนค่ะก็มีหลากหลายไม่สนับสนุนเออยังไงก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันอย่างที่ทุกคนก็อาจจะได้เห็นบางทีบอกว่าจะมีข้อความที่ไม่สุภาพหรืออะไรก็มีส่วนตัวคนถ้าต้องวนคือจริงๆไม่ใช่แค่ออมเห็นแล้วทุกคนอาจจะเห็นเพราะว่ามันก็แบบ private อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเข้าไปดูได้ไม่สบายใจไม่สบายต้องวนอะไรอย่างงี้ไหมที่ยอมจริงๆก็ไม่ได้กังวลนะคะแต่แบบรำคาญนิดหน่อยอย่างตัวพี่เองเป็นยังไงบ้างพี่เขาเครียดไหมพี่เขาก็ไม่เครียดแต่รำคาญนิดหน่อยอธิบายเขาฟังเข้าใจไหมว่าแบบมันอาจจะมีทั้งชอบและไม่ชอบอะไรอย่างนี้อ๋อก็บางทีเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องอธิบายค่ะเขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วคุยกันไหมคะแบบเฮ้ยมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุยแต่ก็คุยเป็นแบบไม่รู้ว่าจะไม่ได้คุยในการแบบว่าหาทางแก้อะไรคือมันไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่ว่าก็คุยดูดีมีอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้เฉยๆอะค่ะล่าสุดป่วยเป็นอะไรคะคะอ๋อท้องเสียนิดหน่อยทานเยอะกินเยอะมากค่ะจะสังเกตว่าแก้มจะแตกแล้วค่ะอันนี้ไปรีเช็คร่างกายมาเรียบร้อยอ๋อเปล่าค่ะก็มาเลยมันข้างแรงไหมคะกับก็ไม่แรงมากค่ะปกติไม่ถึงกับห้องแอดมิดได้มีแคนเซิลงานอะไรอย่างงี้ไปบ้างไม่ค่ะนี่ก็มานะคะงานนี้จริงๆช่วงนี้เป็นบ่อยนะคะการแบบท้องเสียอะไรก็ไม่นะคะนี่ไปรู้ได้ยังไงเนี่ยทำไมถึงรู้เนี่ยทำไมถึงแปลกมากนักข่าวไทยเก่งจริงค่ะจะรับเรื่องตัวเองไงบ้างเพศป่วยอีกไหมก็ยังไงอะต้องทานน้อยลงว่าระวังการกินบ้างอ๋อต้องระวังทุกอย่างค่ะทั้งการกินเยอะแล้วก็กินของสะอาดค่ะหวานใจค่อนข้างห้ามไหมคะว่าไม่สบายแล้วต้องแบบเรื่องพิธีฐานเรื่องการกินอะไรอย่างนี้นิดนึงต้องดิ้นตูนอะไรอย่างนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะกลัวท้องเสียแล้วกลัวเราอ้วนมากแนวนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าจะกลัวจะอะไรอย่างนี้จะกลัวว่าเฮ้ยอ้วนนะหน้ามาแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าอ๋อไม่ได้คุยกันเลยค่ะยุ่งเหรอคะยุ่งหรือว่าอ๋อลืมบอกเอาพูดถึงเรื่องผลงานนิดนึงแล้วกันหลังจากตอนนี้มีซีรีส์ถ่ายอยู่หรือว่าแบบมีละครน่ะแหละค่ะละครซีรีส์ที่จีนถ่ายจบแล้วก็รอออนแอร์เดือนสิงหาค่ะแล้วก็ละครอะไรนะคะอันนี้อ้อมถ่ายที่จีนถ่ายที่เมืองหางโจก็หูโจส่วนละครนี่ละครไทยใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็ทั้ง3อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะถ่ายอยู่ยังไม่จบค่ะกันยาที่จะไปอันนี้ไปที่ไหนเอ่ยยังไม่แน่ใจเลยค่ะคือเขาชอบบอกใกล้ๆมากๆเลยใช่ยังไม่ค่อยรู้ตรงนี้เลยค่ะในส่วนของละครในบทบาทละครก็คือถ่ายไปสักพักนึงแล้วค่ะที่เคยบอกไปเรื่องตุ๊กตาผีแต่อันนี้ยังไม่จบใช่ยังไม่ได้มีโปรเจกต์ใหม่ของช่องบทบาทในรายการจ้ะคือรับเล่นงานไหมคะแตกต่างค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นละครผีเลยแล้วก็ค่อนข้างจะปากจัดแล้วก็ดูสตรองมากกว่าตัวจริงคาดหวังกับกระแสใหญ่มากเพราะตอนนี้ละครผีก็มาแรงเรื่อยๆใช่คาดหวังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าละครผีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนไทยก็จะชอบเนาะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นบทก็ดีด้วยแคสติ้งหลายๆอย่างก็ดีแล้วเรื่องภาพอะไรเงี้ยก็สวยก็คิดว่ายังไงก็การันตีอยู่แล้วค่ะเป็นผลงานของกันตนาแอบกดดันไหมครับว่าเป็นแนวผีสยองขวัญจริงๆไม่ค่อยกดดันตรงนี้เพราะว่าผ่านเรื่องผีแบบมาเยอะอยู่แล้วกลัวสิคะค่ะแล้วพอมาเล่นเราต้องแบบยังคงของขังไหมเราเข้าฉากจริงๆไม่ค่อยอะไม่ค่อยมีทำจิตใจให้เข้มแข็งมุกมิบอะไรกันนะอะไรกันเนี่ยเคยเจอไหมคะเคยเจอไหมเอ่ยเวลาแบบเรื่องเหนือธรรมชาติถ่ายละครผีหรือว่าละครผีเสียงแว่วอะไรเงี้ยเรียกมุกมิบเลยไม่ค่อยนะจริงๆเราไม่ค่อยเจอหรือว่าไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะตอบได้ตอบให้สวยมากเลยอ่ะช่วยแพนกล้องมาตรงนี้โอเคโอเค